สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง YouTube Big Line Facebook.com /biglineblog และเว็บไซต์ IT.gang.com ทุกท่านนะครับวันนี้เรายังอยู่ในสตูดิโอเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวของชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเอ้ยมันก็มีประโยชน์นะสำหรับคนที่บอกว่าอยากได้ Apple Pencil 2มาใช้กับ iPad นะครับประหยัดผมได้สั่งชิ้นนี้มานะครับยี่ห้อมันกับโหดนิดนึงนะฮะก็คือเป็นปากกา Active Pen ยี่ห้อ1นะครับมีราคาไม่แพงครับหลัก100เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักร้อยเนี่ยมันทำงานได้จริงขนาดไหนนะครับพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้ของที่เราจะรีวิวนั่นก็คือของยี่ห้อนี้ครับ Go Joo Co อันนี้อ่านง่ายๆนะครับจะอ่านว่ายังไงก็แล้วแต่ผมจะแปะคำอ่านจริงๆไว้ข้างล่างนี้นะครับโดยสิ่งที่ผมอันนี้ผมซื้อมานะครับคือปากกา ActivePenนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะใช้งานกับอะไรไปไม่ได้นอกจาก iPad generation ใหม่นะครับไอ้ iPad Air ของผมนั่นแหละเพราะเนื่องจากว่าผมไม่อยากจะจ่ายเงินกับ Apple Pencil นะครับแพงมากในช่วงนี้ก็เลยจะมาซื้อช่วงนี้ก่อนซื้อตัวนี้แทนนะครับมันก็จะมีข้อมูลก็คือเป็นแมนนวลเฉยๆและก็มีลักษณะการทำงานที่เรียบง่ายมากนะครับโดยอุปกรณ์นะครับก็จะมีดังนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้เอามันแนบนั่นก็คือนี่ครับมันจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือปลั๊กชาร์จไฟของมันครับโดยปลั๊กชาร์จไฟของมันจะมีหน้าตาแบบที่คุณเห็นอยู่ต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับแล้วก็จะเป็นตัวปากกาแล้วก็มีหัวหนึ่งอันนะครับหัวอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแต่หัวของมันเดิมๆก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้นี่ก็คือเพนซิลที่เราจะรีวิวกันพูดเลยว่าลักษณะหน้าตาของมันก็คล้ายๆกับ Apple Pencil 2นั่นเองครับแต่จะมีจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับนอกจากโลโก้ของยี่ห้อนะครับเราสามารถสั่งงานได้เลยการที่เนี่ยสามารถแตะนะครับเพื่อให้เปิดแล้วก็แตะครั้งนึงก็คือปิดนั่นเองครับเพราะว่ามันจะต้องมีการใช้เจ้าตัวนี้ในการชาร์จไฟวิธีการชาร์จก็ง่ายมากแค่ใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอา USB เนี่ยไปเสียบก็สามารถชาร์จได้แล้วโดยจะมีไฟสถานะบอกทั้งสีส้มและก็สีขาวนั่นเองครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนนี้คือผมได้เปิดมันเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่มันจะขึ้นตอนนี้ก็คือสีขาวนั่นเองครับถ้ากดอีกทีนึงก็จะปิดไปเนี่ยครับตอนนี้ก็คือสีขาวแล้วพร้อมจะใช้งานวิธีการใช้งานก็คือง่ายมากก็แค่ลากไปอย่างนี้เหมือนกับ Apple Pencil เลยนะครับแต่อย่าลืมเปิดนะครับอันนี้คือผมลองวาดดูให้คุณดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะลองเปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนหัวได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันโดนทีนึงคือมันจะหยุดการทำงานไปนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ไฮไลท์ได้แล้วก็รองรับการใช้งานหมดเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะปัดโฮมได้เพราะว่าการปัดโฮมจะต้องใช้นิ้วมือนั่นเองครับก็ถือว่าใช้งานง่ายๆและที่สำคัญคือมันไม่มีไวเลสชาร์จก็จริงแต่ว่ามันทำงี้ได้ครับแปะกับ iPad ของคุณได้เลยโอ้โหถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากแปะเนี่ยแล้วแบบว่าเอ้ยถ้าคุณกลัวว่ามันหายนะครับเขาก็มีอันนี้ให้นะครับก็คือที่ใส่ปากกานั่นเองครับก็ใส่ไว้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าพอใส่ปุ๊บมันก็มีแรงแม่เหล็กที่เพียงพอที่จะดูดแบบนี้นั่นเองครับก็จะดูเรียบร้อยขึ้นแต่ถ้าจะแปะกับ iPad ผมแนะนำว่าไม่ต้องใส่ซองครับก็แปะไปอย่างนี้แหละง่ายดีครับเรื่องที่คุณจะรู้นะครับของ Apple Pencil อันนี้นะครับเรื่องที่ควรจะรู้ของ Apple Pencil แท่งนี้นะครับซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ของแท้หรือของที่เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ติฟายของ Apple นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามันจะมีการเปิดเรื่องของการใช้งานอยู่นะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูใน Setting แล้วก็เลือกของ Apple Pencil แล้วก็ดูในโน้ตนิดนึงเพื่อความมั่นใจว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้อย่างราบรื่นครับเห็นไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของสิ่งนี้นะครับก็คือ Apple Pencil นะครับแล้วก็คู่กับ iPad ของผมแต่ว่า Apple Pencil นั้นไม่ได้เป็นของแท้นะครับก็ยังคงใช้งานได้ดีสำหรับ
ในชิ้นนี้ที่ผมซื้อมานะครับราคาอยู่ที่629บาทเท่านั้นเองถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่เรียกว่าใกล้เคียงกันอาจจะไม่รองรับแค่ไวเลสชาร์จแล้วก็ในเรื่องของความลื่นไหลในบางอย่างเนี่ยอาจจะมีสะดุดบ้างเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากได้ Apple Pencil ราคาไม่แพงมากเพียงแค่600กว่าบาทวัน629ถึง679บาทนั่นเองยังไม่รวมค่าขนส่งนะก็ฝากไว้สำหรับคนที่อยากได้ Apple Pencil ราคาไม่แพงครับแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวใดนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้ครับ